สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดับเครื่องชนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่วันเรียกว่ากลิ่นอายของท่ามกลางวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์แห่งชาตินั่นเองนะประจำปี2557ครับวันนี้ก็ดูจากการแต่งตัวเสื้อผ้าได้ครับผมวิวัฒน์แจ่มคุณทักษ์ไสยวงศ์และคุณพันภพยุทธกิจครับก็สวัสดีทั้งสองคนด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็เรียกว่ามาออกแนวใส่เสื้อสีสันแนวเจ็บแปบแสบแป๊บนะครับวันนี้ผมก็ทำไมผมดูโดดเด่นกว่าเพื่อนแบบสีแตกต่างหล่อก็เป็นสีก็ปปส.เนี่ยครับสีใช่เหรอสีฟ้าสีสลิมสีคนดีสีคนมีสกุลลุงชาติพูดอะไรถูกหมดเตะขี้เข้าปากยังเก่งเลยพี่น้องที่ติดตามอยู่ใครที่ชื่นชอบครับพิธีกร3คนก็ส่ง SMS มาแซวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกียร์คุณพ่อคนเดียวรีบส่งเข้ามาได้เลยนะที่4689988ในเส้นข้างล่างนี้นี่ชี้ทุกวันชี้ทุกวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้พบเจอกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราได้มีทำการถ่ายทอดสดครับมาถึงเวลาสักทีที่พี่น้องคนไทยพี่น้องที่เรียกว่าต้องการรักประชาธิปไตยครับมารวมตัวกันตั้งเป้าไว้ 500,000 ถึงมาแค่ 150,000 เราถึงไม่เขาก็บอกแล้วไม่ถึงผมพูดจริงๆไงเราต้องยอมรับว่ามาไม่ถึงแต่ดีกว่าดีบางคนครับอ้าวว่ามาเป็นล้านคนเราคือมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งประเทศเลยครับและที่นั่งอยู่เมื่อเสาร์ที่นั่นคนไม่ใช่คนไทยเหรอแม้อ้างมาบอกเป็นพม่าอะไรเขาโชว์บัตรประชาชนกันล่ะกันลืมใช่ไหมครับช่วงนี้มันกินอายของเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ผมเกิดมานะจะมีเพลงนึงที่ผมได้ยินบ่อยมากเพลงอะไรครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ใครเคยได้ยินไหมวันนี้ปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่ใช่ นี่ไม่จริงเพลงนี้ผมถือว่าถือเป็นเพลงประจำของวันสงกรานต์เลยนะแต่ผมร้องได้แค่นี้และผมมีเป็นเวอร์ชันเต็มด้วยสงกรานต์นะทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้ครับเดี๋ยวทีมงานเปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงนี้ให้ฟังกันหน่อยแบบฉบับเต็มฉบับเต็มจะได้เข้าบรรยากาศนิดนึงนะครับน่ะโอ้โหไอ้คนผมว่าแล้วจะมีเซอร์ไพรส์พอโอ้วันนี้เป็นวันสงกรานต์ครับไม่มาตื้ออะไรเนี่ยสงกรานต์ไงเห็นต้องผิดเพลงหรือเปล่าไม่เรามาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะหลุดโลกไปเพราะว่าเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่น้องมวลประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับคนแสดงนี่ผมขอพูดบ้างพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแสดงครับโอ้โหอะไรเนี่ยผมแก่แล้วผมไม่ได้เป็นคนที่คึกคืนอะไรนะดูคนคันนี้คนรักครอบครัวเป็นยังไงไม่อะไรเลยไม่ร่วมสนุกอะไรไม่พอแล้วครอบครัวก็ถูกแล้วไงครับคือพอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บใจเป็นโรคหัวใจทันทีเลยแก่เค้นเดินขึ้นไปสองก้าวเหนื่อยนะเจ็บหน้าอกเมื่อวันนี้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกูพี่น้องแสดงครับทั่วประเทศครับครับก็รวมตัวครับที่พอแล้วโอ้ยจะมันเลยขนาดนั้นแหมเมื่อกี้มีวุ้นมือได้อาจจะป้าเลยมันเอามาได้เริ่มยังเก็บก่อนโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงก็เสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้ไปทั้งทีเสาร์ที่ผ่านมาก็แล้วเห็นบรรยากาศแล้วนะครับก็มีคุณทักษ์ไสยวงศ์ครับก็เดินทางไปยังถนนอักษาครับก็คือไปเก็บภาพบรรยากาศลงทำสกู๊ปต่างๆลงทั้งการไปทำกิจกรรมในการส่งถ่ายทอดสดเข้ามานะครับก็เรียกว่าตลอดทั้ง2วันอัดแน่นไปด้วยพลังประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคุณรบนั้นผมเชื่อว่าคุณได้จับตาอยู่ทางหน้าจอทีวีแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นติดธุระครับไม่ได้ไปร่วมด้วยที่แรกเนี่ยวางแผนว่าอยากจะไปร่วมกับคุณตานะครับไปรายงานแล้วก็ไปสัมผัสพี่น้องประชาชนผู้รับประชาธิปไตยที่มา รวมตัวกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็มีภารกิจเรื่องการดูข่าวข่าวเที่ยงข่าวค่ำก็ในวันนั้นนะครับก็เป็นตัวแทนของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับ ก็มีโอกาสจะได้เดินไปทักทายพี่น้องประชาชนก็มีทั้งคุณเอกวรัญญูคุณกุลวิทย์นะครับ แล้วก็ยังมีคุณชมพนุษย์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับก็ต้องฝากขอบคุณมาด้วยที่ทักทายกันขอถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็ขอบคุณแทนพลังประชาธิปไตยของเอเชียอัปเดตนะครับก็จะมุ่งมั่นทำงานต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่ยังรักพวกเรารักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพรุ่งนี้นะครับเวลาของถลกหนังเทือกเขาจะงดแต่ผมจะเอาภาพบรรยากาศของทั้ง2วันประมวลให้คุณผู้ชมกันเวลา พรุ่งนี้นะครับประมาณบ่าย2โมงประมาณกี่ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆก็คือจะรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่บริเวณของถนนอักษาที่น้องคนเสื้อแดงได้ทำการเคลื่อนพลมาทั่วประเทศ
มาที่จุดเดียวครับได้เห็นแล้วครับพลังถนนเป็นสองเส้นนะยาวๆนะนี่เสียดายนิดนึงนะถ้าเวทีใหญ่กว่านั้นนะอยู่ขั้นกลางระหว่าง2ถนนนะและคนเต็มยาวเนี่ยผมว่าจะไปเกิดปรากฏการณ์แบบคือมันอลังการอ่ะอลังการดาวล้านดวงการที่พี่น้องคนแสดงชุมนุมหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นราชมังคลาตอนที่มีหลังจากรัฐประหารใหม่ๆนะครับคือเต็มราชมังคลาทำให้บอกว่าพื้นที่ทั้งหมดนะฮะพื้นสนามเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดที่เรามองไปเป็นสีแดงแดงเทือกเลยแล้วบางคนเนี่ยก็แบบมาบอกว่าอ้างว่าเนี่ยโอ้คนไทยจ้างอะไรพวกเสื้อแดงจ้างคงเขมรจ้างพม่ามีภาษาหมดเขาไปสื่อมาแล้วครับไม่มีและที่คนโพสต์ก็คนที่หน้าเหมือนคนที่หน้าเหมือนคนที่ลิ้นกระโดกเก่งผมไม่อยากพูดใครเดี๋ยวหาว่าผมไปพลาดพิงเขาก็เดี๋ยวเขาไปพูดเขาพรุ่งนี้ถามคนนี้คนนี้หน้าเหมือนซึ่งก็บอกว่าเนี่ยมีภาษาพม่าเนี่ยเขามีที่สอนห้องน้ำไหนหลักฐานไม่มีแล้วไม่ว่าอะไรเขาบอกว่ามีคนบอกมาสาธุนี่ใส่สลิมครับประธานโทษคุณใครก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยมีความสามารถเยอะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็พูดภาษาลาวได้อีสานได้คอมเมนต์ก็ได้ผมพูดภาษาอิตาลีได้นั่นไงผมพูดอังกฤษได้ชัดเจนเลยนะใช่อังกฤษเป๊ะใช่เป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะเลยก็ดังอย่างนั้นแต่พอถึงลาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาปรับเทียบพอถึงลาเสร็จนะพอคนแสดงเยอะสลิมดัตลิดสลิมเฮโซง่ายคนเยอะกว่าโอ้โหไอ้พวกไม่มีพลังไอ้แค่มีคนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพอ้าวแล้วยังไงตื้อกันไหมเอากปสคุณภาพมาตื้อกับคนนี้ไหมสิเราต้องชุมนุมอย่างสงบอย่างสงบไม่มีความรุนแรงคุณแล้วเป็นไงจับได้ปลอมตัวแหมกปสปลอมตัวมาใส่เสื้อแดงเป็นไงล่ะเขาจับล็อกคอได้มีบัตรยืนยันแล้วเป็นบัตรการแบบว่าทำอย่างดีนะไม่ใช่บัตรการกระหล่งกระแหล่งนะครับก็บัตรแข็งอ่ะของเราจับได้ทำไงครับก็กลับมาพูดคุยแล้วก็เชิญเขากลับไปดีๆมีรถนะมีรถไปส่งนี่นะมีรถไปส่งจากตรงนั้นอ่ะไปปักซอยครับคุณคิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่เสื้อแดงจะแบบไปชุมนุมที่ถนนอักษะครับมีพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปบริเวณการชุมนุมของกปปส.แล้วบังเอิญเข้าร่วมการชุมนุมกับคนเสื้อแดงก็คือมีบัตรนปช.มีบัตรอะไรเนี่ยที่ผ่านมาโดนยังไงคุณรู้ไหมครับยังไงครับอธิบายหน่อยโดนกระทืบโดนแบบพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยฮะที่ว่าเอาฆ่าแล้วก็เอาไปลอยแม่น้ำบางประกงไม่ใช่เขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีไปตกน้ำบางประกงวิ่งหนีจากสวนลุมเขาวิ่งหนีเขาบอกเขาวิ่งหนีโอ้ไรสาระสุดประมาณ60กิโลฮะวิ่งเดียวสิลุงวิ่งเหมือนวิ่งมาราธอนเนี่ยไกลกว่าวิ่งมาราธอนเนี่ย60กิโลเนี่ยครับคือมันแล้วแต่คือลงคิดดูครับว่าเหตุการณ์คุณจำเหตุการณ์วันที่กลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงไปชุมนุมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานได้ไหมครับครับแล้วเกิดเหตุการณ์ตอน 4-5 ทุ่มเดินกลับเข้าซอยในรามคำแหงครับทั้งซอยมหาทัยก็ดีราม65ครับหรือจะเป็นลาดพร้าว100ราม53ก็ดีโดนตืบโดนไม้ฟาดโดนมีดฟันนี่เหรอคือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นผมพูดเลยนะครับคือ 90% ของคนที่อาศัยนั่นมีแต่หอพักครับและเด็กที่พักเด็กสุราษฎร์เด็กนครศรีธรรมราชเด็กพัทลุงคือไม่อยากตรงจังหวัดเด็กภาคใต้ทั้งนั้นแล้วคุยเดินผ่านหน้าบ้านผมอ่ะอุ้ยรู้หมดเลยบ้านผมอยู่ไหนเดินผ่านหน้าผมทีเนี่ยรู้ๆดิบๆโอ้คนกรุงเทพแน่นอนเลยก็เป็นส่วนนึงแต่ผมไม่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของทางพี่น้องทางใต้เข้าใจนะอาจจะเห็นต่างกันแต่ก็คงไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรก็ไม่ทุกคนหรอกไม่เพราะว่าผมก็สนิทกับที่มีบางส่วนที่เข้าใจความหมายของประชาธิปไตยผิดเพี้ยนไปนะฮะที่ผมพูดอย่างเงี้ยคือผมอยู่ที่เนี่ยมานานแล้วผมก็เจอทุกคนซึ่งน้อยครับที่คือโอเคเหตุการณ์ที่เราเห็นออกมาเนี่ยมันแค่คนแค่กลุ่ม 5-6-7 คน 10 คนแต่จริงๆแล้วอ่ะคนเป็นมิตรกับผมนะเขาอยู่เนี่ยเขาก็เห็นผมอยู่อย่างงี้ผมทำงานที่เนี่ยเขาก็รู้ทุกคนเขาก็ไม่ซีเรียสเขาแค่เขารู้ว่าเมื่อความเห็นต่างแต่เมื่อถ้าเราไม่เอามาถกเถียงกันให้เกิดเป็นประเด็นไม่ได้มีพฤติกรรมซามเถื่อนถอยด้วยเหตุผลครับผมไม่ได้ว่าพวกคุณเลยผมว่าแต่คนที่นี่แหละใช้พฤติกรรมเถื่อนถอยไปตีเขาไปฟันเขาโดยที่คุณคิดว่าคุณถูกคุณต้องคุณเก่งที่สุดในประเทศแล้วอ่ะทำไมผมยังอยู่ได้ในเมื่อผมทำอยู่ที่นี่ผมพูดกับคนนี้แต่พอถึงเวลาผมเจอนะกับมิตรกับผมอ่ะเขาก็เข้าใจว่าทุกคนมีความคิดต่างกันนั่นนะสิก็ประมาณนี้แต่ว่าผมก็ขอประณามกับคนที่มีความคิดที่ต่างแต่ว่าใช้พฤติกรรมความรุนแรงในการตัดสินซึ่งกลับบ้านอยากมาเรียนที่กรุงเทพครับผมว่ากลับบ้านไปกินยาผมว่ามีประโยชน์เยอะผมพูดยี่เลยนะครับก่อนเข้าเนื้อหากันเมื่อกี้เช็คมาแล้วพรุ่งนี้นะครับภาพบรรยากาศวันที่5 6บ่ายโมงครับผม3ชั่วโมงเต็มๆเจอกันแน่นอนก็จะรวบรวมบรรยากาศของที่ไปรายงานสดมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงคำปราศัยบางช่วงบางตอน
ครบถ้วนแน่นอนครับเพราะวันนั้นงานเบื้องหลังที่สตูดิโอเนี่ยก็มีคุณปายประจำหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ช่วงข่าวมีคุณพานุภพถ้าส่วนของผมก็จะรับหน้าที่ในการลงพื้นที่ในส่วนของถนนรัศดรก็เราประมวลผลงานของเรา3คนแล้วก็อีกทั้งทีมงานทุกท่านนะครับมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้พรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงพอพูดถึงอาสาแล้วก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับเพิ่งทราบข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนแรกเขาประกาศว่าจังหวัดสระห้ามเล่นน้ำสงกรานต์โดยเด็ดขาดแต่ประกาศกลับมาแล้วครับว่าเปิดให้เล่นน้ำได้ตามปกติแล้วอันนี้แจ้งนะและอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เรื่องที่ไม่น่ายินดีก็คือ1ใน7วันอันตรายครับครับก็ผลออกมาล่าสุดครับอันนี้แค่วันเดินทางนะยังไม่ถึงถือว่าเป็นแค่ปริมๆคือเทศกาลจริงๆคือพรุ่งนี้ซึ่งว่าเป็นวันที่จะต้องคึกโครมกระหน่ำเรื่องของแอลกอฮอล์มึนเมาแล้วก็มันต้องเกิดความประมาทกันแน่นอนผมพูดเลยตราบใดที่มีแอลกอฮอล์มันก็จะมีความประมาทครับล่าสุดครับเสียชีวิตแล้ว39รายครับมากที่สุดจังหวัดเชียงรายบ้านผมเอง4คนอาจจะเรื่องดีเทลผมไม่ได้หยิบมาว่าขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรแต่นี้อยู่ใน1ของ7 1ในวันของ7วันอันตรายก็ทราบผมไปแล้วนะครับว่าวันนี้ครับขนาดรถติดๆน้องผมกลับจากกรุงเทพไปแค่สุโขทัยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับตั้งแต่เช้าน้องผมเขาแค่ทักเล่นๆว่าเอ๊ะเห็นคนเขากลับบ้านกัน10ชั่วโมง12ชั่วโมง14ชั่วโมงเนี่ยจริงเหรอเราคงไม่ใช่นะออกไปเมื่อ8โมงเช้าครับขณะนี้ 2:00 นครับน้องมองเพิ่งโพสต์ Facebook มาบอกว่าสุโขทัยกูอยู่ไหนแต่ถ้ามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยถึงแล้วถึงไม่แล้วถึงไม่แล้วแต่มันมีรถไฟทั้งคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะแล้วไม่ต้องมารอปิดเลนแล้วนะคือไม่ใช่ใครไปก่อนเป็นใครเลนมันนะไม่ต้องวันละหลายๆเที่ยวด้วยโอ้ปั๊บเดียวประหยัดค่าน้ำมันประหยัดเวลาโอ้แล้วคุณจะขนของขนอะไรก็ได้เต็มที่หลายเที่ยวไงจะฝากญาติฝากเยอะได้ตลอดแล้วเมื่อถ้ามีปัญหาแล้วอย่าโทษรัฐบาลนะครับว่าโอ้ยทัชชาติรถติดกันมาคมห้วยก็เขาจะเขากำลังพัฒนาข้าราชการให้มันดีคุณก็ไม่เอาคุณไปเล่นกับรัฐมนตรีทัชชาติเดี๋ยวปล่อยพลังใส่คุณเดี๋ยวคุณจะหนาวเขาปล่อยถุงข้าวแกงมาระเบิดตุ้มเนี่ยพอที่เหตุผลที่ผมอยากหยิบที่ผมอยากหยิบยกเรื่องที่ถนนอุทยานนั่นแหละชื่อใหม่อดีตชื่อถนนอัสสัมเหตุผลที่ผมหยิบยกมาเพราะว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนต้องการมาแสดงพลังเรื่องของรัฐาธิปัตย์เพราะว่ามีการแสดงเจตนารมณ์ของพี่ขวัญฟ้าหน้าดำพี่กำนันได้แสดงจุดยืนไปเรียบร้อยแล้วว่าก่อนหน้าที่จะปฏิเสธนะว่าเป็นแค่มโนเป็นแค่ความคิดมโนไงคิดแต่แรกผมพูดชัดเจนเลยผมนี่แหละในฐานะประธานอะไรนะประธานผู้ก่อต่อต้านอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยบอกอ้าวพี่ไม่เป็นเลขาแล้วเหรอคือผมคิดไปแล้วนะอ้าวไม่เป็นเลขาแล้วเหรอแสดงว่ายอมรับแล้วสิไอ้ที่เป็นที่บอกประธานไอ้ที่แบบยังไม่รู้ใครประธานตัวเองใช่ไหมจะเป็นคุณเซ็นชื่อเฮ้ยนั่นแหละยื่นข้อนู่นไปนี่แหละครับมันก็เลยเกิดคำถามเพราะว่าเชื่อว่าสลิมหลายคนครับรู้ว่าราธิปัตย์ทำอะไรมันดีมีใครรู้บ้างไหมว่ามันคืออะไรคืออะไรครับรัฐาธิปัตย์คืออะไรไม่ทราบซะเมื่อไหร่ขอคุณบอกมาเตรียมคือข้อมูลมันเยอะมากนะครับแต่เอาเป็นว่าง่ายๆคือเป็นอำนาจอธิปไตยนะการนะครับเป็นอำนาจการของอธิปไตยของคนที่สมมติว่าจะประกาศตัวเองเป็นมีอำนาจเป็นเจ้าขาดเหนือการปกครองทั้งมวลหลังจากที่ได้อำนาจอธิปไตยมาโดยวิธีต่างๆนะครับก็เขาจะแบ่งเป็น4วิธีวิธีแรกครับการใช้อาวุธครับวิธีที่2คือการใช้สิทธิพลเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีที่3คือการผสมกันระหว่างสิทธิพลเมืองกับอำนาจทางทหารแล้วก็วิธีที่4คือการใช้สิทธิเลือกตั้งเอาเหรอเลือกตั้งเอาวิธีที่4เนี่ยรัฐาธิปัตย์ก็คือเป็นของประชาชนทุกคนคือไปเลือกตั้งใครชนะก็ได้สิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับทั่วโลกเขานิยมทํากันแต่เอ๊ะของคุณสุเทพนึกยังไงไม่ใช้วิธีนี้เพราะว่าที่ผมยิ้มมาที่ผมถามคุณครับเนี่ยเพราะว่าเราดูความคิดเห็นของเราเพราะด้วยเหตุผลตัวนี้โดยคุณสุเทพเขาก็ได้ออกมาอธิบายครับว่ารัฐาธิปัตย์ในอุดมคติทัศนคติของเขาเป็นไงเขาก็ได้ออกมาอธิบายไปแบบนี้ผมขออนุญาตอ่านคร่าวๆเขาบอกว่านี่คือข้อความบางส่วนครับของคำปราศัยสุเทพพฤกษุบรรณเลขาธิการกปปส.เมื่อวันที่5เมษายนพร้อมกันนี้นายสุเทพยังประกาศรวมพลครั้งใหญ่ในวันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดของนางสาวยิ่งลักษณ์นั่นคือวันที่18ครับที่จะถึงนี้ซึ่งนปช.เราก็เตรียมชุมนุมไว้เช่นเดียวกันแต่ยังไงเราก็ยังไม่ทราบครับและจากคำประสาทของนายสุเทพหลายคนอาจสงสัยกันว่ารัฐาธิปัตย์คืออะไรทำไมนายสุเทพถึงประกาศใช้คำนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นายเอกนัทพรหมพันธ์ครับโฆษกกปปส.ได้เปิดเผยว่ารัฐาธิปัตย์หมายถึงเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนื่องจากเมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นสภาพ
อำนาจจะตกเป็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติคือวุฒิสภาจะเสนอทูลเกล้านายกและสนองพระบรมราชโองการมาตรา 7อย่างไรก็ตามหากวุฒิสภาไม่รับก็อาจจะต้องเป็นอำนาจของประชาชนตามมาตรา 3ที่จะใช้ประชาธิปไตยทางตรงทูลเกล้านายกและสนองพระบรมราชโองการทั้งนี้วิธีการที่ราบรื่นที่สุดก็เป็นกระบวนการของวุฒิสภาเท่านั้นเองคือยังกักอะครับคือกักสุดท้ายนี่สุดท้ายก็เป็นกระบวนการของวุฒิสภานั่นเองคือยังกักด้วยวิธีว่าหากใช้อำนาจของประชาชนครับที่อ้างว่ามวลมหาประชาชนนะครับยื่นเพื่อขอนายกม.7ครับก็ใช้ได้ตามที่คุณตาบอกว่ามี4วิธีก็คือการใช้อาวุธนี่คือรัฐประหารปฏิวัติเนี่ยประหารออกมานี่คือการใช้อาวุธครับแล้วผู้นำคณะรัฐประหารคือรัฐาธิปัตย์ประกาศเป็นผู้นำสูงสุดก็มีกันบ่อยครับเมืองไทย10กว่าครั้งแล้วจำกันไม่ได้เยอะที่สุดในอาเซียนละมั้งที่ผมอยากจะพูดถึงวุฒิสภาเพราะอะไรครับการยกคะแนนโหวตเสียงของวุฒิสภาไม่ใช่มากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับครับคือ 75% คือ3ใน5มันอย่าเรียกว่า 70% แล้วกันครับ3ใน5 3ใน5ของ150และ150 3ใน5คืออะไรครับกี่คนครับ1คะแนน1 3ใน5คือ100 70ประมาณ80กว่า90เสียงครับซึ่งคุณลองคิดดูครับสวที่มาจากการเลือกตั้ง77เสียงครับสวที่มาจากการลากตั้ง73ครับนี่คือเหมือนครึ่งๆนะครับแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าผมในฐานะที่เป็นสวครับลากตั้งแล้วกันครับคุณเสนอคุณทักมันเป็นนายกเนี่ยครับผมไม่เอาไม่ใช่คนของผมผมไม่ยกให้คุณยกให้หมดอ่ะ77คน73คนไม่ยกให้สักอย่างคุณจะผ่านวาระมั้ยก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน3ใน5ก็ยังไงก็คือ90เสียงอ่ะผมจำได้อยู่ประมาณ90เสียงก็90ก็หายไป40ก็เป็น40สวคือตอนนี้เนี่ยประกาศตัวชัดเจนกระบวนการของวุฒิสภาอย่างที่เราพูดกันหรือทราบกันในข่าวว่ายังไม่ครบ 95% ในการเลือกตั้งสวที่ต้องไปหัก 95% ตอนนี้มี77คนแต่ประกาศไปแค่58คนเหลืออีก19คนยังไม่ครบ 95% เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะใช้วุฒิสภาเนี่ยยังไม่ได้ก็ต้องไปหักใช่แล้วทีนี้เนี่ยคือรัฐาธิปัตย์ตามที่กปปสต้องการเนี่ยที่เขาระบุไว้ว่าจะใช้กระบวนการวุฒิสภาครับก็คือถ้ามีวุฒิสภาก็ให้วุฒิสภาเสนอยื่นชื่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา3แล้วก็หากไม่ได้มวลมหาประชาชนที่เขาอ้างเนี่ยก็จะยื่นเองถูกต้องไหมฮะผ่านคุณสุเทพนั่นเองก็ผ่านคุณสุเทพโดยที่คุณสุเทพก็จะอ้างอิงมาจากว่านี่คือเสียงจากพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศอย่างแท้จริงและนอกเหนือจากนั้นทำให้เราได้เห็นว่าระบบการใช้วิธีรัฐาธิปัตย์ไม่ได้อิงมาจากใครเลยครับอิงมาจากจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเขาได้พูดอยู่บนเวทีครับเรามีคลิปเสียงต่ำสั้นได้ลองขยายความกันว่าที่นายสุเทพเขาพูดงั้นเพราะอะไ รเราลองไปฟังเสียงของคุณสุเทพดูว่าเขาพูดถึงคุณสลิดจอมพลสลิดไว้อย่างไรบ้างเราชมดูครับเพราะฉะนั้นคำสั่งของคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์ถือเป็นกฎหมายถ้าพูดอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจให้นึกเสียว่าเมื่อเวลาที่จอมพลสลิดปฏิวัติคำสั่งของหัวหน้าปฏิวัติคือจอมพลสฤษดิ์คือกฎหมายจำได้ไหมครับคำสั่งฉบับที่17เอาคนไปยิงเป้าก็ได้นี่ถ้าเราใจร้ายนะเรายึดอำนาจได้เมื่อไหร่ยิงเป้าไอ้คางคกสักตัวยังได้เลยใช่ไหมคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์มีคำสั่งที่ต้องถือว่าเป็นกฎหมายเราสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรหมดเลยวันนั้นเราจะมีคำสั่งต่อไปห้ามไม่ให้คนในตระกูลชินวัตรและบรรดาขี้ข้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปอดประสบไอเหลือมไอปึ้งจนกระทั่งณัฐวุฒิห้ามออกนอกประเทศให้มารายงานตัวต่อประชาชนบ้าครับพี่น้องครับเฟอร์เจอร์ใหญ่นะครับไร้สาระเอาให้เห็นถ้าถามว่าคุณสุเทพพูดเนี่ยทำได้ไหมทำได้ถ้าคุณสุเทพประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อไรเขาจะยิงใครก็ได้เขาจะทำยังไงก็ได้ถูกต้องครับเพราะว่าไอดอลคุณสุเทพเนี่ยก็คือจอมพลสฤษดิ์
จอมพลศรีธนรัตน์เนี่ยมันจะมีวาทกรรมเด็ดของเขาเลยครับก็คือข้าพเจ้ารับผิดชอบเองแล้วก็จะใช้กฎหมายที่คุณสุเทพอ้างเมื่อกี้คือมาตรา17ก็คือการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของเผด็จการยุคมืดครองอำนาจเลยเดี๋ยวผมพูดถึงจอมพลสฤษดิ์ให้ฟังเปรียบเทียบคุณสุเทพเห็นๆเลยครับจอมพลสฤษดิ์นะครับสั่งฆ่าคนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ศาลนะครับไม่จำเป็นใช่กำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างโหดร้ายนะครับมีเมียหลายคนมีสมบัติมากมายครับตัวทั้งเสียชีวิตแล้วก็ยังมาฟ้องแบ่งสมบัติกันนะครับโดยที่ช่วงที่การบริหารประเทศของคุณสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเจือจากการปฏิวัติจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับแล้วก็จอมพลสฤษดิ์เนี่ยได้ประกาศยกเลิกสถาบันทางการเมืองต่างๆนะครับเช่นพรรคการเมืองยกเลิกหมดเลยแล้วก็คุณสฤษดิ์ขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ปกครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีอำนาจสูงสุดเหมือนก็ตอนนั้นได้รับฉายาว่าเป็นจอมพลผ้าขาวม้าแดงนะครับแล้วก็บทบาทที่จำชัดๆเลยคือมาตรา17เป็นมาตราที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับยกตัวอย่างใครทำบ้านไฟไหม้จับประหารทันทีเอาไหมเอาไหมถามประชาชนคุณจะเอาไหมความไม่สงบอย่างเงี้ยตอนนี้เอามาสมการใครกินเหล้าข้างบ้านแล้วเสียงดังนอนไม่ได้ครับยิงทิ้งก็ได้อาจจะโดนยิงทิ้งได้นะก็ไม่รู้เอาไหมถามว่าอ้าวก็ดูเขายกตัวอย่างคุณจอมพลสฤษดิ์เลยนะถามว่าสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์ครับเอาให้เห็นคือปี49นี่ชัดเจนครับนั่นคือรัฐาธิปัตย์เพราะรัฐประหารครับแล้วเขาจะยึดทรัพย์ใครย้อนหลังหรือยังไงก็ได้ครับแต่มันยังไม่โหดร้ายเท่าจอมพลสฤษดิ์เพราะว่าที่คุณสุเทพบอกเมื่อกี้โอ้โหสั่งไปยิงใครสักคนนึงหรือทำอะไรก็ได้ยึดทรัพย์ใครก็ได้มันอหังการเกินไปทำให้ความการเป็นประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพเนี่ยโดนโจมตีจากต่างๆมากมายนะครับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายหลังๆเนี่ยออกมาปราศัยแก้ครับงูอย่างนี้บอกโอ้มันต้องรออย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องรอนั้นก่อนจริงๆอ่ะผมว่าคุณสุเทพเนี่ยเพ้อเจ้อนะครับเพราะฮีโร่คุณสุเทพเนี่ยรู้ไหมครับว่าจอมพลสฤษดิ์หลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะครับมีการตีค่าทรัพย์สินนะครับมากถึง 2,800 ล้านบาทเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะประมาณ40ประมาณ50ปีนะโอ้โหสุดยอด50ปีมีเงินอยู่ 2,000 กว่าล้านนะครับใช่ครับด้วยความเป็นนายกที่สุจริตซื่อสัตย์โอ้มีทั้งบ้านมีทั้งที่ดินมีเมียด้วยเมียเยอะด้วยมีเมียหลายคนและสุดท้ายโดนตรงนี้แหละพอเสียชีวิตพอมาสืบดูนะครับจะรู้เลยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะเอานายกรัฐมนตรีมาตรา7ที่เป็นรัฐาธิปัตย์แบบนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมลองสวยใช้มาละกันว่าคุณอยากได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้หรือไม่ส่งมาได้ที่468 9988มาแสดงความคิดเห็นกันครับจะได้รู้กันว่าประชาชนจริงๆแล้วต้องการนายกแบบเผด็จการแบบนี้หรือไม่อย่างไรช่วงเบรกนี้ขอเวลาอีกสักนิดนึงก่อนที่เบรกกันเพื่อจะได้จบในเรื่องของรัฐาธิปัตย์ไปเพราะว่าหลังจากผมก็ติดตามจากคุณในส่วนของคุณโอ๊คอันนี้เป็นโอ๊คตัวพร้อมครับเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการรัฐาธิปัตย์แล้วเขาก็ได้พูดด้วยความสงสัยว่าเขาไม่สงสัยเลยที่คุณสุเทพพฤกษสุบรรณประกาศชัยชนะอีกแววเขาบอกว่าไม่แปลกใจทำไมคุณสุเทพจึงประกาศชัยชนะอีกแววเขาบอกว่าขอแต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ซ้ำยังจะเป็นคนเสนอชื่อนายกม.7 เองโดยไม่แยแสคำว่าปฏิรูปอีกต่อไปเห็นไหมนี่พูดได้คิดนะอยู่ดีตอนแรกต้องการปฏิรูปต้องการโดยที่จะมีครม.ของเขาอ่ะขึ้นมาก่อนเพื่อเสนอไปทั้งชุดแต่นี้ไม่นะเป็นเขาเองที่จะเผด็จการในการนำเสนอชื่อของนายกม.7 คือไอ้คำปฏิรูปนี้ตกไปไม่เอาแล้วรัฐาธิปัตย์คือขอให้ฉันมีอำนาจสูงสุดเพียงผู้เดียวลืมไปแล้วจะสั่งยิงใครก็ได้เผาใครก็ได้เหมือนเกาหลีเหนือซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าต่อไปนี้ผู้ชายต้องตัดทรงผมทรงเดียวกันเหมือนคิมจองอิลไม่ใช่ ซึ่งนั่นก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาวางแผนร่วมกันกับองค์กรอิสระมานานแล้วครับองค์กรอิสระที่มาจากแต่งตั้งของคมช.ไอ้เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่เขาเคยพูดมานั้นมีเอาไว้ใช้หลอกคนที่ไม่มีความรู้เป็นข้ออ้างครับครับเรื่องการเมืองเอาไว้หลอกคนที่ตามความกระล่อนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทันก็เท่านั้นเองป่านนี้เราพวกอีพวกนกกรีดนกหวีดคงงงเป็นไก่ตาแตกครับว่าเจอลุงกำนันหลอกให้ตกเป็นเหยื่อไปตามๆกันกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปยุคอาทิตย์ยุคนี้สมัยนี้ผมไม่มีวันเชื่อนะคุณตาคุณปายว่าเขาจะประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ครับข้อหนึ่งผมไม่ยอมพี่น้องประชาชนหลายคนไม่ยอมแน่ๆหลายล้านครับมาตรา3ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมาตรา3เนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ว่าปูงชอยต้องทุกคนนะครับต้องทุกคนเขาคนเดียวไม่ได้นะจะมาเขาคนเดียวหรือกลุ่มกบพศกลุ่มเดียวไม่ได้พี่น้องดูทีวีอยู่บ้านนอกคอกนาของเราเนี่ยต้องฟังไว้ว่าคุณคือคนไทยคุณหนึ่งสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ในประเทศไทยนี้ครับอย่าไปคิดว่า
ให้เขาไปจัดการเขาทำอะไรก็ได้อย่ายอมนะครับอย่ายอมเราต้องออกมาแสดงพลังให้เขาเห็นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณสุเทพเนี่ยมักจะอ้างถึงกฎหมายแล้วก็อ้างว่าทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายจริงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าทุกคำถามมันคือมี2มาตรฐานตลอดเพราะว่าคุณสุเทพประกาศตัวบรรณฐานที่ปัดนี่คือกบฏนะครับกบฏฮะคือผิดกฎหมายเต็มๆเลยในขณะที่ก่อนหน้านี้เรายื่นให้สวเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเราโดนหาว่าล้มล้างการปกครองก็เลยงงผมงงแต่งงแต่ตาแต่งจริงนะคุณต้องการความเป็นประชาธิปไตยแต่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลากตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เปลี่ยนมาแค่เลือกตั้งใช่แค่เปลี่ยนจากการเสนอชื่อมาเป็นเลือกตั้งใช่ไม่เอาล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็ผิดนี่สุเทพประกาศรัฐาธิปัตย์ไม่เห็นมีใครไปจับเลยใครไปจะเดือดร้อนเลยง่ายๆสมัยก่อนกับสมัยนี้คุณจำกบฏบวรเดชได้ไหมฮะครับถ้าสมัยกบฏบวรเดชเนี่ยสามารถทำรัฐประหารได้ครับก็คือมายึดอำนาจได้นั่นก็คือสามารถประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณอยากจะปฏิวัติรัฐประหารหรือจะทำรัฐาธิปัตย์เนี่ยณปัจจุบันนี้ณวันนี้คุณต้องสู้กันนั่นแหละคือพูดถึงบวรเดชเนี่ยก็มีทายาทสืบสกุลมาเป็นหลายๆคนในกบพศนะครับถ้าไปเช็คๆดูแล้วกันว่ายังไงก็พูดว่ากระบวนการล้มประชาธิปไตยมันมีมาตั้งนานละมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับพอดีว่ามันไม่สำเร็จในยุคของกบฏบวรเดชก็เลยไปตั้งเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏกันแต่ตอนนี้ก็มีความพยายามสุดท้ายคุณสุเทพเนี่ยกล้าประกาศรัฐฐานที่ปัดเลยนะครับคือณทุกวันนี้ความผิดมันชัดแจ้งชัดเจนชัดเจนมากถ้าคุณยังยึดรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอยู่การประกาศตัวอย่างนี้คือกบฏชัดกบฏครับกบฏฟูดๆก็คุณจะต่อคุณจะตั้งรัฐบาลเหมือนตั้งรัฐบาลมาจากอำนาจโดยความคิดของคนคนเดียวคำถามตอนนี้รัฐบาลรักษาการมีกำลังข้าราชการอยู่ในมือหรือไม่ตำรวจอยู่ในมือหรือไม่มีทหารอยู่ในมือหรือไม่มีข้าราชการไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีแล้วตอนนี้เป็นข้าราชการในรัฐบาลหรือไม่เป็นสิล่าสุดถ้ามีกบฏปลัดกระทรวงสาธารณสุขตัวมาประกาศว่าเป็นกบฏชัดเจนอย่างนี้ต้องจับรัฐบาลเอาไงใช่ไหมต้องรอดูหลังสงกรานต์นะครับ18ครับครับลุ้นวันที่18ปปชจะยุติธรรมก็ไม่รู้สิผมจะไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยววันนี้ค่อยคุยเรื่องของปปชคืออย่างที่ว่าครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปปชศาลรัฐธรรมนูญอ่ะเรานั่งยางเขียนผลวินิจฉัยออกมาได้เลยจะให้ผมจะให้คุณเขียนเลยไหมวันที่18ประกาศผลยังไง เอาป่ะแต่ไม่ว่า16เนี่ย16นี้ถ้าถึงวันนั้นถ้ามันเป็นตามที่ผ่านมาทุกๆหลายๆคดีที่ผ่านมาเราจะทำยังไงก็เป็นทางเลือกของหลายๆฝ่ายที่ออกมาประเมินกันนะสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเสนอมาตรา7เราอ่ะก็เป็นรัฐาธิปัตย์เหมือนกันไม่ยอมรับซะเลยกปปสทำยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะแนวทางนะแนวทางเป็นแนวคิดที่หรือวิธีการอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือจะทำหรือไม่ทำครับประกาศเป็นรัฐบาลพัฒน์ครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งวิธีการเราก็ประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์ด้วยเช่นกันถูกต้องนะครับคุณมีกำลังทหารผมมีกำลังทหารใช่ก็อย่างคือว่าคือไทยกับไทยต้องรบกันก็ไม่อยากให้เป็นสถานการณ์ไม่อยากเลยครับไม่ต้องการเลยอยากให้สุดท้ายเนี่ยพระสยามชลิราชก็หลังสงกรานต์ก็ช่วยประทานพรให้เกิดความสงบสุขนะครับสามารถเจรจากันได้ด้วยเหตุและผลนะเดี๋ยว18นี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับดับเครื่องชนของเรายังมีเรื่องราวที่ว่ายังดูเด็ดเพนมันโดยเฉพาะคุณพี่ติ่งมารีของเราก็ได้เหงื่อเงิบไปนะครับวันนี้ผมได้รวมเรื่องของเงิบๆมาแต่เรื่องที่เงิบดับสุดล่าสุดเลยก็คือเล่นไม่รู้ซะแล้วเล่นไม่รู้ฟ้าแต่เรื่องไหนอะไรยังไงรวมถึงรวมเด็ดของมารีที่เคยเงื่อมาหลายครั้งหลายคราวนี่ครับดัจจริตสลิมดัจจริตชนจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าดับเครื่องชนเดี๋ยวกลับมาตามกันในเบรกที่2ครับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการดับเครื่องชนนะครับผมเมื่อสักครู่ก็เป็นสปอตนะอย่าลืมติดตามครับการสับรายการพามาใครเป็นโปรดิวเซอร์นะใครเป็นโปรดิวเซอร์ผมนี่ครับก็สไตล์รายการก็จะคล้ายๆกันคือออกอากาศเวลาเดียวกันออกเวลาเดียวกันครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:40 นแต่ว่าเขาจะได้ถึง 3:00 นส่วนของเราได้แค่ถึง 20:40 ชั่วโมงเดียวเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีรายการของดร.สุนัยครับรายการเกาะติดสถานการณ์สเปเชียลวันนี้ก็ดูเด็ดเพลินมากอีกเช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นการฉลองสงกรานต์เป็นการเชิญมวลชนมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ประมาณ30คนใช่ไหมครับเต็มไปเยอะมากไม่พอก็ผมก็ดูรายการอยู่ก็ฝากติดตามหลังจากจบรายการของเรานะครับเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันเนื้อหาวันนี้ผมได้หยิบยกเรื่องราวของน้องมอลลี่ครับมอลลิกานั่นเองคุณติ่ง
คุณติ่งมาริกาก็เขาเปลี่ยนชื่อเป็นน้องมารีมารีก็ฮือฮามากนะครับฮือฮาคือกบสเองฮือฮาฮือฮาโพสทีไรเนี่ยสร้างความอัปยศอดสูงให้กับหมู่มวลกบสเหลือเกินล่าสุดเนี่ยก็มีก็ไปโพสรูปกระเป๋าใครกระเป๋าเขาประกาศค้นหาเจ้าของกระเป๋าใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมขอให้ดูภาพแล้วกันเป็นภาพแรกภาพแรกอันนี้ก็คือเขาโพสใน Facebook ของเขาเขาบอกประกาศประกาศตึ้ง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 ประกาศค้นหาเจ้าของกระเป๋าเหล่านี้ซึ่งมีคนชื่อสรรสนีมายืนคุมพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับมีอำนาจของสนามบินสุวรรณภูมิมาดูแลคำถามคือนี่คือสัมภาระของใครใช่ของรักษาการนายกหรือไม่ใช่ของเจ๊โกงจำนำข้าวหรือไม่เที่ยวบินได้ขนไปไหนในนั้นคืออะไรใครรู้ก็แสงโปรดแจ้งมอลลี่ได้นะครับและสลิมครับสลิมครับครับสลิมเข้ามาเลยออกมาเม้นเลยทันทีเห็นปุ๊บเอาปั๊บโอ้ป้ายวางก็ติดอยู่มึงจะยังเล่นนะทำไมไม่ดูรูปก่อนแชร์มึงคิดว่ากบพศโง่มากสิถึงเชื่อทุกอย่างมึงแชร์ไปไปรอสู้คดีจะหนีด้วยติดต้องติดคุกอันนี้ดิด่านายกด่านี่ด่ามารีเนี่ยด่ามารีเพราะว่าตอนแรกคุณมาริกาเขามั่นใจเหลือเกินว่าเป็นกระเป๋าของนายกเตรียมขนของหนีไปต่างประเทศแต่ที่ไหนแหละได้ครับรูปที่เขาโพสต์กันอยู่เนี่ยก็รูปที่2นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังนะครับก็ติดป้ายอยู่นะครับก็เห็นชัดเจนว่าน่าเป็นคนในสำนักพระราชวังครับเป็นของฟ้าหญิงครับนะครับไม่ใช่ของสมเด็จพระเดี๋ยวนะฮะของหม่อมเจ้าศิริวรีนารีรัตน์นะครับที่จะไปแสดงแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนนะครับใช่ครับแต่ซึ่งอีกภาพนึงเนี่ยที่ผมจะให้ดูเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ของคนที่โพสต์ครับจะลองไปดูกันครับหลังจากที่มาริกาก็ตึ้งตึ้งตึ้งประกาศนะครับมันก็มีคอมเมนต์ต่อในภาพที่2ก็นี้ของคุณผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเอ่ยมาริกาครับหัวขาดแน่เออกูว่าเออเนี่ยว่าเนี่ยนายกเราเนี่ยโง่เลยมึงก็ควายสักการะความโง่โอ้ส่งมาก็ดีกันครองเองครับเพราะเราไม่โง่เข้าขนไปกันตั้งนานแล้วครับโกงแล้วหนีไม่ผิดแล้วหนีทำไมเสื้อแดงไม่อยากรู้เหรออะไรหัวขาดเรื่องอะไรคือไอ้คนเป็นคนจะไม่รู้เลยนะยังไม่อ่านข้างบนไงคือไม่อ่านอ่ะคือเขาโพสต์เตือนแล้วว่ามันไม่ใช่ของนายกนะครับเงียบอีกแล้วเข้าใจตรงกันนะเออแต่คนเม้นต์ก็ไม่ค่อยอ่านข้างบนไงมาถึงก็เอามันไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนแล้วก็มีคนมาเฉลยครับที่ศาลเนี่ยเขาบอกว่ากระเป๋านี้เป็นของท่านหญิงสิริวรรณวลีเป็นจากงานที่ลอนดอนซึ่งท่านเนี่ยจะค่อนข้างที่มีอัจฉริยภาพในเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้าถูกต้องเป็นที่ยอมรับของระดับโลกเลยนะใช่เสื้อผ้าหลายแบรนด์นี่คือมีดาราฮอลลีวูดเคยประมูลซื้อไปด้วยถูกต้องถือว่าสุดยอดมากอันนี้แต่ว่าดูดิแล้วมอลลี่เอามาเล่นซะคือโอ้โหอายอ่ะคือไม่บังควรนะครับมีบังควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกปปสจนกปปสออกมาชี้แจงประกาศด่วนขอชี้แจงมวลมหาประชาชนก่อนที่คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลนั้นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้แชร์ภาพกระเป๋าที่สนามบินไม่เกี่ยวข้องกับกปปสแต่ยังได้เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลโอ้ผิดพลาดเยอะนะบ่อยมากแล้วพรรคปัญหาเพราะกปปสไม่เกี่ยวอะไรอย่างใดนะรีบเลยแต่เห็นแชร์เมื่อไหร่นะพวกอะไรนะไอ้กปปสตัวไลค์ตัวแชร์ตัวโพสต์ด่าเลยอันนี้มันจะด่าไงเนี่ยแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆนะคลาสเป็นการโพสต์ส่วนบุคคลเขาบอกแล้วก่อนคุณบอกไม่เกี่ยวข้องคุณบอกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องและคุณมาริกาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่คุณไม่ไกลทำอะไรเขาต้องถามหัวหน้าพรรคต้องถามคนที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคก่อนหรือเปล่าที่จะสนับสนุนอะไรหรือถามหรือเปล่าหรือผู้ใหญ่เขาคิดว่ามันดีแล้วเงือบหรือเปล่าหรือพากันไม่รู้เรื่องประมาณนั้นอันนี้เจ็บนะขอให้มวลมหาประชาชนตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนแชร์โดยเฉพาะจากเพจคุณมาริกาเพราะว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเห็นเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือด้วยยิ่งต้องตรวจสอบเขาประมาณว่าคุณมาริกาอาจจะเป็นสายลับของคุณทักษิณหรือเปล่าคิดไปโน่นเลยฮะและด้วยเหตุการณ์จากที่คุณมอลลี่เขาได้พลาดในเรื่องจุดๆนี้ผมก็เลยเอ๊ะบังเอิญไปเจอมามีคนก็เขาคงคิดเหมือนผมอะครับรวบรวมความเงือบของคุณติ่งมาริกาเออจริงๆมีเยอะมากกว่านี้นะแต่ผมหยิบแต่ที่คุณผู้ชมจะเคยจำก็ได้ผมเข้าใจว่า Facebook อะทุกคนมีเงือบแต่คนที่เงือบขนาดคนเอามาทำสถิติอะมันต้องไม่ธรรมดาไปดูภาพนี้ก่อนภาพแรก
อันนี้เป็นภาพตอนที่สมัยที่กปปส.ไปปิดหน่วยงานราชการต่างๆครับและมีเจ๊คนหนึ่งครับภาพนี้เขาก็โพสต์เลยครับน้องน้องพี่มาริกาเนี่ยแชร์ภาพนี้โอ้ภาพนารีหนีม็อบนายกเพ่นปีนรั้วออกสำนักงานปลัดกระโหมหลังม็อบแห่ต้อนรับขอโทษครับคุณเหมือนครับเขามาถ่ายรูปแล้วเจ๊เงิบครับและดูดิเนี่ยเขาก็โพสต์นะไม่ใช่ตัวจริงหรอกใช่ไหมครับขำๆไม่ใช่ยิ่งรักเลยอะไรเงี้ยลบเผอไอเขาดูดิคือมีคอมเมนต์ทักท้วงคุณมาริกานะครับเออก็ตักก็เอาออกเถอะนะครับแล้วก็เจ๊มาริกาปล่อยไก่เป็นอาชีพโอ้โหแบบก็ฉันผมเจ็บอ่ะแล้วก็ยังแทนที่จะเข็ดนะไม่เข็ดไม่เข็ดแล้วภาพต่อไปเนี่ยอันนี้ยิ่งโอ้โหผมว่าก็ยิ่งบาปกรรมไหมครับไปตัดต่อภาพสมัยภาพเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพการชุมของพี่น้องประชาชนอ่ะของคนไทยอ่ะที่ที่พระที่นั่งใช่ซึ่งออกมาไปตัดต่อภาพครับให้เป็นม็อบนุวีดใช่แต่ภาพนี้ก่อนภาพนี้อันนี้ก็ตัดต่อเงิบครับเป็นภาพที่แคปเฉพาะที่เป็นประชาชนนั่งแล้วเหมือนแบบยกมือไหว้ท่านนายกอ่ะครับซึ่งภาพจริงๆแล้วเขายกมือไหว้พระที่เดินผ่านด้านหลังในท่านนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับแล้วก็มาโพสต์ว่าโอ้โหแบบเนี่ยนายกอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้คือถ้าภาพกว้างเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นจีวรพระซึ่งจะเป็นพระหลายๆรูปเนี่ยเดินประกอบพิธีตักบาตรเป็นแถวยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังท่านนายกเขาก็ไหว้พระแล้วท่านนายกก็เดินตรงนั้นคือด้วยมุมกล้องอ่ะถ้าคุณครอบมันแค่นี้ครอบแค่นี้ก็เหมือนเขาไหว้ใช่ไหว้นายกแต่ถ้ามันมีภาพกว้างเนี่ยโอ้กว้างไม่ได้ไหว้ท่านนายกแน่นอนครับคุณมาริกาเขาจบจากมหาลัยอะไรผมไม่ทราบผมไม่อยากรู้ครับโรงเรียนมัธยมชื่อว่าอะไรเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวมันความเห็นโอ้โหคุณถามนี้ขึ้นมานี่เสียเลยนะไม่ได้มาสมัครเรียนทำไมเนี่ยอย่าแต่ไอ้ที่เด็ดดวงสุดอยู่ด้านขวามือครับคุณผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของกปปส.ที่เขาต้องติดตามเพจของคุณมาริกาแหละครับผมว่าเวลาจะโจมตีฝ่ายควรจะเอาความจริงมาแล้วถ้าวันนี้ผมไม่สนับสนุนถึงผมจะเกลียดรัฐบาลถึงผมจะเกลียดทักษิณโคตรแต่ว่าการบิดเบือนมันช่างไร้คุณค่ามากเลยไอ้คนข้างล่างต้องการสื่ออะไรวะติ่งโหเลวแล้วแบบนี้แค่อ่านก็รู้แล้วว่าต้องสื่อว่าหนเจ้าใส่ร้ายคนอื่นไม่เลวจริงๆคิดไม่ได้โอ้โหคือแบบฟุดฟุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปแล้วกันมีเพียบอ่ะเดี๋ยวขึ้นตามภาพมาว่าภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัดต่อนี่อันนี้ก็คือท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่จุดชมวิวอุทยานครับอันนี้ตัดต่อชัดเจนครับเพราะว่าภาพจริงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นจุดชมช้างป่ากระทิงที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับแต่มาริกาก็แชร์เลยครับครับเสือสิงกระทิงจุดๆๆและเป็นท่านนายกยืนครับถ้าคนไม่ถ้าคนคือมันคือต้องไม่ต่ำยิงไปคิดไม่ได้อะมันต้องเป็นอะไรอะโอ้โหแล้วภาพตัดต่อคุณผู้ชมดูภาพตัดต่อนะครับทางซ้ายมือของจอโทรทัศน์เนี่ยตัดต่อไม่เนียนมากตกโฟโต้ช็อปแน่นอนคนดูยังไงก็รู้แต่คุณมาริกาเอาไปแชร์ครับมีเจตนาอะไรครับถ้าเจตนารู้ว่าบิดเบือนยังแชร์อีกนี่แสดงถึงว่าต้องการบิดเบือนแล้วก็ต้องการโจมตีท่านนายกอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนแต่มีอีกภาพต่อไปอันนี้อันนี้นอกจากจะเงิบเฉพาะคุณมาริกาแล้วครับพาเราศิลปินดาราเงิบกันโอ้โหโอ้โหอันนี้หันด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์โสพลปะครับใช่ไหมก็ไปแชร์นะที่เป็นกปปส.ด็อกเตอร์มีหลายๆคนครับเอาไปมีทั้งเจเจตลินเนี่ยแชร์หนึ่งคนแล้วครับคือเอาไปโพสต์โดยที่คุณพ่อเขาด้วยคุณเจริญวัฒนศิลป์เจริญศิลป์เอาไปแชร์ด้วยที่โอ้โหคุณติดตามคุณชื่นชมพรรคประชาธิปัตย์แต่ดูคุณไม่รู้ขี้เลยว่าไอ้นี่มันเป็นมหากาพย์ความโกงของประชาธิปัตย์เลยวันที่ยุบสภาแล้วคุณเซ็นหัวประชุม15ชั่วโมงแล้วฟันไปกี่ล้านล้านนะคุณพ่อตอนนี้ผมภาพนี้เป็นภาพที่ทางคนเสื้อแดงเนี่ยเขาทำมาประชดครับก็คือเอาภาพนายกเนี่ยประชุมแต่ว่าใส่ผลงานในการอนุมัติงบประมาณนาทีสุดท้ายก่อนยุบสภาของประชาธิปัตย์เข้าไปคือเหมือนกึ่งประชดอ่ะแต่คนที่ดูข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าประชดคิดว่าเรื่องจริงคุณทำการเมืองได้ยังไงพรรคคุณแท้ๆเอาไปแชร์ครับสุดท้ายหงายเงียบหงายเงียบนั่นแหละนี่ก็อย่างที่เห็นครับ ครับแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นทีมงานของกปปส.ครับเขารีบมาแก้ตัวจนแบบสับปะดนเลยนะครับโอ้ยที่เคยโพสต์ไปนะคะอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและซึ่งประโยคนึงผมเคยทักไปว่าสามารถตรวจสอบได้ค่ะจ้าแต่พอเป็นรัฐบาลพรรคไปไหนปุ๊บไอ้เลวชั่วมึงโกงโอ้โหดูนี่มึงจะแดกกันเลยขนาดนั้นพอบ้าไปได้ป่านอ๋อตรวจสอบได้ค่ะไม่ได้แดกเออไม่เถอะเขาทำมาบัญชดก็ยังไม่รู้เรื่องไม่เสร็จเลยแค่ตอม่อยังไม่เสร็จเลยไม่ได้แดกเลยภาพต่อไปภาพนี้ก็เงิบครับครับบอกว่าเป็นเมื่อวานกับวันนี้ภาพซ้ายที่เป็นเอเชียเดทครับครับเลยบอกว่าเพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไซค์สามารถติดธงชาติเนี่ยครับเป็นอภิสิทธิ์ขึ้นทางด่วนได้ขึ้นทางด่วนได้ครับช่วงที่ม็อบกปปส.กำลังฮึกเหิมในช่วงนั้นด้านขวาคุณมาริกาเลยครับตำรวจไม่สนใจความปลอดภัยของผู้ชุมนุมในทางตรงกันข้าม
ขบวนของโกตีบนทางด่วนไปแย่งวัดไปรอบกัดผู้ชุมนุมขอโทษครับรถติดธงชาติดูคุณก็ดูนกหวีดดูดิมันเสื้อแดงตรงไหนโอ้โหสำคัญครับคนละวันครับที่มันภาพวันเดียวกันแล้วฝั่งตรงข้ามครับดูภาพกว้างของเราภาพอีเชฟเดียจะเอาภาพกว้างนะครับมันไม่มีรถสวนมาแต่คุณมาริกาครอบเฉพาะไอ้ที่มันเป็นรถอ่ะของฝั่งกปปส.อ่ะแล้วก็บอกว่าฝั่งตรงข้ามมีโกติพยายามจะขับรถสวนมานี่ครับดูเจ็บเชื่อชัดเจนไม่มีครับมั่วอันนี้มั่วอีกแล้วมั่วสุดท้ายอันนี้ก็โคตรมั่วฝุดๆเลยอันนี้มีคนเจอตัวต้นเหตุของปัญหาที่โรงแรมมันดารินออคิดเชียงใหม่ครับเอาล่ะมาบัญชาการลบเองเลยหรือคะเนี่ยแน่จริงแชร์โลเคชั่นสิคะเขาแชร์เรียบร้อยแล้วครับอยู่สิงคโปร์โอเคไหมจนไทยรัฐเขาต้องออกบอกว่าขอโทษนะครับคันเซ็นอยู่สิงคโปร์มาลิกาคือถ้ามาเชียงใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่คือฮาทุกคนรู้อ่ะปิดไม่มิดหรอกแต่นี่ก็คือเป็นการสร้างกระแสถ้ามาเชียงใหม่นะพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยพื้นที่เชียงใหม่ไม่พออ่ะใช่ไม่พออ่ะโอ้แล้วนี่ก็คืออ่ะนี่ผมหยิบยกเรื่องความเขาเรียกว่านะความไงเงิบของการลิกามานะครับพรุ่งนี้ยังมีเงิบกว่าครับผมมีเรื่องราวของความเงิบอันนี้เฉพาะคุณมาริกานะครับพรุ่งนี้มวลมหาประชาชนอโอ้โหไอ้พวกสลิมดัตลิดเนี่ยไอ้พวกนี้ใส่เหมือนกันอ่ะไม่รู้ขี้มีตดอะไรเลยใช่กดแชร์กดไลค์กดโพสต์โอ้ยรัฐบาลเลวกูเห็นด่าทุกวันแล้วกูอยากจะด่าสวนมากเลยข้อมูลมั่วป่ะเนี่ยคือไม่รู้เลยเลยก็กดแชร์กดนั่นไปแล้วอ่ะมันเป็นการสะท้อนนะสะท้อนว่าคนเมืองเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้วิจารณญาณมั่นใจว่าตัวเองรู้แล้วมันใครแชร์อะไรมาน่าเชื่อถือแชร์หมดโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนในเมืองที่เล่นอินเทอร์เน็ตหลายๆคนน่ะตกเป็นเหยื่อของกปปส.นะเสพข้อมูลผิดๆไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนเสื้อแดงของเราเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่เรื่องของการทำ Facebook การทำโซเชียลมีเดียเพราะว่าต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไปยันกับฝั่งโน้นเพื่อให้ความจริงของฝั่งเราเนี่ยปรากฏบ้างทุกวันนี้เรื่องสื่อโซเชียลนี่เป็นมีความสำคัญมากนะครับสำคัญมากครับเพราะในมือถือเนี่ยเราสามารถรับรู้มันได้เลยตลอดเวลาเข้าถึงตรงรวดเร็วและก็ two way communication นะครับสามารถสื่อสารตอบโต้กันได้ครับเพราะนั้นก็ควรแล้วมาระวังครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนไปเนี่ยทำให้คนต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดความแตกได้เยอะนะฮะที่สำคัญคือถ้าเป็นข้อมูลผิดแล้วหงายเงิบเหมือนที่คุณติ่งทำเนี่ย จะเงิบแล้วจะไม่กล้ามองหน้าเพื่อนอีกเลยครับเสียครับล่าสุดเงิบแรงไงเสียทั้งองค์กรนะฮะเสียทั้งองค์กรเงิบโดยที่แบบแล้วด่าคือมันประโยคมันคำด่าที่แบบเสียหายเนี่ยถ้าผมพูดจริงนะถ้ามีลูกอ่ะอายันลูกบวชอ่ะโอ้โหจริงอ่ะคือคุณเดินในซอยไม่ได้อ่ะเครียดจริงวันนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์วันนี้ผมมีหลายอย่างให้ดูอันนี้ผมมีคลิปนึงครับอาจจะดูคลิปนึงแต่ว่าให้ดูแล้วจันลงใจเป็นการฉีกหน้ากากขององค์กรอิสระอันนี้ผมก็หยิบยกมาความยาวประมาณ3นาทีผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วจะไม่คุณผู้ชมสามารถเข้าใจว่าหน้ากากขององค์กรอิสระมันดูแบบมันเป็นยังไงลองไปชมยาตัวนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดกันต่อกระดับครึ่งชนครับอิสระตามรัฐธรรมนูญ2550เป็นเสมือนมือมืดเพชฌฆาตที่จองผ่านประหารประหารอำนาจประชาชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดองค์กรเหล่านั้นอ้างว่าการใช้อำนาจเป็นไปเพื่อการรักษานิติรัฐนิติธรรมความถูกต้องและปราบปรามการคอร์รัปชันแต่ทุกครั้งที่องค์กรเพชฌฆาตลงมือกลับฟาดฟันเข้าใส่อยู่เพียงฝ่ายเดียวแม้ว่าจะไม่เป็นความผิดเลยองค์กรเหล่านั้นก็ตีความให้ผิดได้แต่เมื่อพรรคพวกของตัวเองทำความผิดองค์กรทมิฬกลับเพิกเฉยหลับตาปล่อยผ่านไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปี2551รัฐบาลสมัครสุนทรเวชและสมชายวงสวัสดิ์สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันรัฐสภาจากการบุกรุกของกลุ่มพันธมิตรเกิดเหตุบาดเจ็บมีคนล้มตายจากระเบิดปิงปองปปช.สั่งเอาผิดสมัครสมชายรวมถึงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผบ.ตร.ในขณะนั้นด้วยข้อหาผิดวินัยร้ายแรงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกโรงตำหนิการทำงานของรัฐบาลประณามอย่างรุนแรงปี2553รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงด้วยอาวุธสงครามถึง2ครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมคนบาดเจ็บล้มตาย99คนปปช.เงียบงันกสม.นิ่งเฉยและออกรายงานว่ารัฐบาลทำการเหมาะสมแล้วปี2550และ2551พรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรคด้วยข้อหาซื้อเสียงและจ้างพรรคเล็กลงสมัครด้วยพยานเท็จปี2553พรรคประชาธิปัตย์รอดจากการยุบพรรคในคดีเงินบริจาค258ล้านเพราะศาลชี้ว่าคดีหมดอายุกกต.ไม่ส่งเรื่องไปให้ทันเวลาปี2551นายกสมัครถูกปลดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีพอรับค่ารถในการเดินทางไปจัดรายการทำกับข้าวศาลรัฐธรรมนูญใช้พจนานุกรมตีความว่าเป็นลูกจ้างแต่นายจรัญภักดีธนากุลหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับเงินค่าสอนจากมหาวิทยาลัยแล้วอ้างว่าเป็นการให้วิทยาทาน
ปี2554พรรคประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนจำนวนส.ส.เอื้อประโยชน์ตัวเองศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องคัดค้านแต่ปี2556เมื่อพรรคเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองถอยหลังเข้าคลองปี2553พรรคประชาธิปัตย์ออกพรกเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็งมูลค่า 800,000 ล้านมาทำถนนปลอดฝุ่นสร้างโรงพักไม่เสร็จและจ้างที่ปรึกษาเสนอแนะให้ช่างไข่ขายเป็นกิโลโดยไม่ผ่านสภาอย่างสะดวกแต่ปี2556พรรคเพื่อไทยเสนอพรบสร้างอนาคตไทย2020มูลค่า2ล้านล้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านรัฐสภาแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับรับพิจารณาคัดค้านและเสนอให้ไปสร้างถนนให้ทางลูกรังหมดเสียก่อนองค์กรเพชฌฆาตเหล่านี้โยงใยเข้าหากันแต่งตั้งกันเองเลือกกันเองในเครือข่ายของพรรคพวกตัวเองเอื้อประโยชน์ให้พวกเดียวกันแล้วลงทันฝ่ายตรงข้ามสอมาตรฐานไร้ความเป็นนิติรัฐนิติธรรมอันแท้จริงเป็นได้แค่เครื่องมือของทรราชที่สวมหน้ากากคนดีจอมปลอมประชาชนต้องรู้ทันและร่วมกันต่อต้านก่อนที่เหล่าเพชฌฆาตใต้หน้ากากคนดีจะลงดาบสังหารประชาชนอีกครั้งรู้เท่าทันและร่วมกันต้านครับอย่าปล่อยให้องค์กรอิสระคอยที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพรรคพวกตัวเองแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับทุกวันนี้ผมชื่นชมพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับที่มีการสื่อรับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยเรียนรู้ข้อกฎหมายเรียนรู้วิธีการหรือขั้นตอนอะไรต่างๆที่จะทำไม่ให้คนดีเหล่านั้นมาหลอกลวงมาเอาเปรียบเราก็ความสำคัญขององค์กรอิสระจะพูดถึงพรุ่งนี้ก็คือปปช.แต่ผมขอยกนิดหนึ่งว่าองค์กรจะพวกนี้มาได้ยังไงเพราะว่าการที่เราพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สวเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นการดีเพราะว่าองค์กรอิสระพวกนี้ผ่านการแต่งตั้งมาโดยสวซึ่งสวบางส่วนเนี่ยก็มาจากการเลือกกันไปเลือกกันมาระหว่างองค์กรอิสระแล้วก็สวเลือกตั้งแต่ว่าแต่งตั้งนะครับเลือกกันไปเลือกกันมาเพราะฉะนี้มันจะไม่มีการทวงดุลอำนาจของประชาชนเลยนะครับสัดส่วนมันผิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลกันนิดนึงนะครับเพราะว่าโดนมรสุมหลายๆอย่างจากองค์กรอิสระเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องแข่งขันนิดนึงครับจะต้องเอาใจช่วยรัฐบาลกันต่อไปครับมีคนถาม GT 200อยู่ไหนไปถึงไหนแล้วไปถามสารรัฐธรรมนูญเลยครับขนาดถนนลูกรังอะไรโรงพักใครช่างกิโลยังเงียบเลยครับคนทำที่อังกฤษติดคุกไปแล้วคนผลิตติดคุกไปแล้วแต่คนสั่งซื้อยังเดินไปเดินมาอยู่ยังเดินไม่ค่อยสะดวกเพราะยังอะไรนะต้องไม่ค่อยแขนอยู่ถึงปลาหางก็นั่นแหละคนเรานะไปว่าเขาเยอะว่าเขานั่งรถเข็นเป็นไงล่ะเต็งแขนโดเลยก็กรรมมันติดกันเลยไว้อะผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้กรรมติด 4G แล้วครับเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเดี๋ยวพักจากสื่อทั้งนิดนึงคืนนี้ใครเครียดเดียวนะเป็นผ้าเอากิ๊บกิ๊บแบบว่ามานั่งดูกันการเมืองจะได้ไม่ต้องร้อนแรงช่วงนี้มาสงกรานต์เย็นๆหน่อยภาพแรกภาพนี้ก็เปรียบเทียบการชุมนุมครับระหว่างที่สวนลุมพินีครับแล้วก็ที่ถนนอุทยานครับหรือถนนอักษรนั่นเองครับช่วงเวลา 19:00 นครับซ้ายมือเต็มเวทีแล้วครับครับยุงกับที่นั่ง ด้านขวาครับพี่น้องครับเริ่มมารวมตัวกันครับเต็มแล้วฮะด้านซ้ายครับครับเริ่มมานั่งกันแล้วครับจับจองนั่งคุยจกข้าวเหนียวกันแล้วครับครับด้านขวานี่เริ่มคึกคืนครับแน่นเต้นกันแล้วฮะเต้นกันแล้วตึ๊ดๆครับด้านซ้ายครับสวนมนต์แล้วครับครับด้านขวานี้แน่นครับดูครับผมเห็นภาพส่วนมุนก็นึกถึงกองทัพธรรมก็กองทัพก็วนเวียนอยู่แถวนี้ครับหน้าเดิมๆภาพที่2ภาพที่2ครับภาพนี้ก็เปรียบเทียบระหว่าง2คนครับครับคุณสุเทพกับคุณณัฐวุฒิครับสัญญาครั้งสุดท้ายครั้งที่เท่าไหร่เยอะเหลือเกินครั้งสุดท้ายแล้วยกระดับครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมอบตัวมันมาน้อยจะมอบสุเทพขึ้นไปที่ส่วนลุมพูดชัดหลังสงกรานต์และดมพลครั้งสุดท้ายเดี๋ยวก่อนครับพี่ครั้งสุดท้ายแต่ตุลาครับหากมวลชนน้อยกว่านปช.จะให้ไปมอบตัวที่ไหนบอกมาเลยบอกมาเลยจะทิ้งไปเพราะสู้มา6เดือนเพียงพอแล้วเพราะไม่มีกระตังแล้วแพ้หรือชนะก็ทำใจยอมรับได้จริงเหรอจริงเหรออันนี้เป็นคำถามแค่ถามลอยๆนะคุณอย่าไปซีเรียสนะจริงเหรออะไรอย่างนี้ครับภาพต่อไปกระเป๋าใครที่สนามบินอ่ะพี่มอลลี่พี่มอลลี่คนดูสิของปูแน่ๆจะไปแรดที่ไหนอีกเนี่ยเสร็จกุนแน่คนละครับเจอสิ่งนี้ครับพิซซ่าชิบหายละรักก่อนบ๊ายบายสังคมโง่ซ้ำซากหน่อยเลยสิชัดเจนนะภาพนี้บอกทุกอย่างชัดเจนพันธุ์ที่สี่ครับอันนี้ก็เหมือนไปชนนะครับ
นายกเล่นภูเล่นน้ำจะขัดรัฐธรรมนูญอีกด้วยไหมครับเล่นน้ำสงกรานต์ถ้าขัดอีกนี่ก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วฮะโอ้ก็นี่เขาประชดไงอาจจะแปลงนะนายกเล่นน้ำสงกรานต์เกินขอบเขตหรือไม่ก็ในฐานะผู้รักษาการหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ตามเหมาะสมไม่ได้ไปเล่นน้ำไปครับผิดรัฐธรรมนูญมันเป็นวันหยุดสงกรานต์หยุดราชการไม่ได้พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนตลอดเวลาครับมันหยุดราชการผมสารนุ่มผมชี้ชัดนายกคุณแค่เดินจากบ้านคุณผิดแล้วภาพต่อไปวันนี้รออันนี้รออันนี้เป็นเขาตัดต่อหน้าคุณสุเทพนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่รัฐาธิปัตย์หรอกครับแต่กูประชาธิปัตย์เข้าใจตรงกันนะคือเขาบอกไม่เกี่ยวกันนี่ภาพนี้ทำให้เขาภาคภูมิใจมากนะครับเพราะทั้งชีวิตเขาไม่เคยใส่ชุดข้าราชการเลยเนี่ยข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยฮะเขาใส่อยู่ข้าราชการเขาเป็นลุงกำนันไงลุงผู้ใหญ่ข้าราชการกำนันอะไรเนี่ยว่าไปแต่ตำรวจทหารเนี่ยอยากใส่มากก็คงอยากใส่มากก็คงไปเซ็นยิงใช้ให้ใครก็ฉุนจริงมาแล้วฮะสั่งตำรวจทหารอย่างถูกต้องมาแล้วก็เนี่ยก็ต้องโดนฟ้องกันว่าตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่ว่าจะติดตามต่อไปว่าหลังจากสถานการณ์ที่ในเรื่องของปปช.จะชี้มูลนายกในวันที่18เมษายนเนี่ยเชื่อว่าเหมือนที่ทางโหต่างๆนะที่เขาฟันธงไว้ว่าหลังสงกรานต์เนี่ยมันจะร้อนระอุครับการเมืองมันจะเกิดการกาลิยุคมันจะร้อนแรงครับฝนตกที่เฮ้ยจะเย็นฉ่ำเอาก็เขาบอกเราเบอร์ไปจริงๆก็มีหลายคนเที่ยวปล่อยข่าวนะว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาหรือหลังสงกรานต์เนี่ยต้องให้เรามาระวังดีไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยพยายามให้หลีกเลี่ยงการพื้นที่การชุมนุมนะครับก็เป็นข่าวลือที่พูดต่อๆกันไปแต่ว่าก็ดีฮะถ้าใครไม่อยากเข้าไปสุ่มเสี่ยมในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ห่างจะได้คือผมว่าการชุมนุมเนี่ยชุมนุมได้นะผมว่าเพียงแต่ว่าต้องดูม็อบด้วยม็อบไหนที่เขามีความรุนแรงพร้อมย้ำสร้างสถานการณ์ขอความเห็นใจมีข่าวตลอดกับม็อบอีกกลุ่มหนึ่งที่มาแล้วก็ปลอดภัยไม่ค่อยมีมีข่าวมีแต่คนมารุกรานอยู่เฉยๆไม่เคยออกไปทำร้ายใครคุณผู้ชมก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะไปชุมนุมกับกลุ่มไหนครับช่วงนี้ช่วงท้ายรายการแล้วผมมี VTI อีกตัวนึงครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วนะ13เมษายนก็ถือว่าเป็นวันแรกหรือว่าเป็นวันแรกแบบสมบูรณ์แบบนะในเทศกาลสงกรานต์เย็นชุ่มฉ่ำใจหลายๆคนเดินทางกลับบ้านก็ข่าวเมื่อสักครู่ก็ยังเดินทางยังรถติดหนักกันหนุ่มกันเลยแต่พวกเราก็ยังทำหน้าที่ในการเป็นสื่อมวลชนยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดครับผมยังคงอยู่กรุงเทพและทำงานต่อไปครับจนนู้นครับจนเปิดสงกรานต์ผมก็ยังอยู่ไม่หยุดก็คือยังทำหน้าที่ให้กับคุณผู้ชมอย่างสมบูรณ์แบบพรุ่งนี้ครับเล่นน้ำสงกรานต์กันเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่พร้อมไปบางเรื่องครับเชื่อว่ามันต้องมีครับเล่นน้ำสุขสนานครับมันก็ต้องมีจังหวะโย่โย่โจ้กันบ้างเมื่อกี้เปิดรายการมาก็สเต็ปไปละนิดนึงมีวันนี้ผมมี15ท่าเต้น15สเต็ปรับวันสงกรานต์ซะหน่อยคือความรู้พร้อมต้องเรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไว้นะเต้นไม่ค่อยเป็นผมก็เดี๋ยวผมจะดู15ท่าเต้นคุณพบลองดูนะชอบท่าไหนเดี๋ยวมาเต้นดูหน่อยเราไปดูกันพร้อมกันคุณผู้ชมท่าไหนเราชมกันดูครับCJ, meaning Pam.
และนี่ก็คืออุปกรณ์สรุปนะทั้ง15ท่าเต้นเนี่ยเป็น15เต้นที่เรียกร้องความสนใจมวลมหาประชาชนมากครับเรียกอะไรเรียกอะไรครับท่านน่ะคุณเรียกอะไรคุณชอบท่าไหนคุณชอบท่าไหนผมว่าคุณต้องท่าหลักแดงหน่อยสักหน่อยมั้ยสักหน่อยมั้ยเอาเพลงมั้ยเพลงสักหน่อยมั้ยเอาไม่เอาคุณเรียนรู้ไปแล้วอธิบายเพลงหน่อยเพลงหน่อยมาเต้นป๊าเดี๋ยวผมเต้นท่าป๊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 าคุณน้องเอ้ยผมมาแล้วเล่นท่านึงท่านึงถั่วไหมมีถั่วไหมถั่วไหมลูกผมดูอยู่บ้านลูกผมเดี๋ยวเราไข่มดแดงให้ลูกลูกไข่มดแดงมาโอ้ว่าคุณนี่แต่พรุ่งนี้ก็จำไปสนุกสนานกันได้ครับอาจจะปิดท้ายด้วยการ์ตูนสักหน่อยละกันเวลาหมดแล้วขอสัก 1-2-3 การ์ตูนละกันนะครับนี่ภาพแรกตูนจะขับจำได้โหยังห่าไปไม่ได้สรุปเลยโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเป็นคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์มายุ่งการเมืองไทยมันเคยมีกรณีที่คุณอัมสเตอร์ดัมมาพูดถึงกรณีของคุณสุเทพเรื่องรัฐาธิปัตย์ครับสกิดอะไรเล่าไม่เห็นหรือว่าผมกำลังพูดอยู่ผมสาธิตเซกันครับจะพูดอะไรช่วยนึกถึงหน้าตูนหน่อยเพราะเป็นคนต่างชาติเหมือนกันครับอันที่สองครับอันนี้เป็นภาพจากคุณจากเซียไทยรัฐครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองเขาโมเขียนว่าร่างทรงเจ้าเข้าหรือผีเซ็งอันนี้ก็ด้านซ้ายเป็นคุณสุเทพนะครับครับยึดออกภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ความยุติธรรมมีวันกลับคืนนี่ก็เป็นภาพที่สียะคอกบัวครับครับโอ้โหคนดีมีคุณธรรมสั่งปราบประชาชนโอ้โหด้านขวานี้ครบเลยนะคันธรรมมิตรแต่ไอตัวสีดำๆเนี่ยที่ถือเคี้ยวที่จิ้มหัวกะโหลกอยู่เนี่ยผมอยากรู้มากอยากรู้มากเลยเป็นใครผมอยากรู้มากเลยคุณเซียนเนี่ยเขาพูดถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเอ๊ะเขาพูดถึงนี่ป่ะเรื่องแม่นาคพระขนงป่ะเอ้ยผมไม่รู้นะเออก็สักคนนี่แหละอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของผู้ชมในวันนี้นะอันนี้ก็ปิดท้ายด้วยวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่เราขออนุญาตสบายสบายนะไม่อยากเครียดมากก็อาจจะมีเครียดช่วงกลางๆแต่ช่วงต้นกับช่วงท้ายมาก็แบบสนุกสนานกันนิดนึงช่วงนี้ครับเทศกาลสงกรานต์ครับนี่เป็นสงกรานต์ให้สนุกนะครับใครอยากไปเจอพวกเราพรุ่งนี้ไปเจอได้ที่โชคชัยสีเขียวคุณนัดเขาอย่างนั้นเลยเอ้ามันจะมาสนุกสนานกันวันนี้ว่าจะไปเล่นน้ำกันนะครับก็อาจจะเดินสวนกันได้เพราะอาจจะไปโดนน้ำปะแป้งนิดนึงไม่แน่ตัวจะแห้งก็ได้ผมก็ไม่รู้โชคชัย4โชคชัย4โชคชัย4ไปเจอกันนะขอโทษนะขอเป็นน้ำนะให้ผมตัวเปียกน้ำครับอย่าให้เปียกเลือดไม่ดีไม่เอาคุณพบปีใหม่ละอวยพรคุณผู้ชมนิดนึงก็ปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเอายกคำนายกมาเลยขอให้ประเทศนี้จงมีความสุขแล้วก็อะไรที่มันทำให้ประเทศลดถอยหลังไปพี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งแรงเป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยกันขอให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขสงกรานต์นะครับก็ส่งผมก็ไม่ขออะไรมากครับขอให้ใช้สตินะครับใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับเพราะว่าการใช้เหตุผลเนี่ยจะทำให้เรามีสติแล้วก็ไม่ใช้กำลังไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่างหลังสงกรานต์เนี่ยก็ขอให้อยู่กับเหตุและผลแล้วก็ใช้สตินะครับเหนือความรุนแรงครับผมครับผมก็คงขอให้สถานการณ์บ้านเมืองที่ร้อนอยู่นี้เย็นชุ่มฉ่ำตลอดทั้งสงกรานต์ไปและหลังจากสงกรานต์ไปเย็นชุ่มฉ่ำได้แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆจะสุขยิ่งมากกว่านี้ถ้ามกสจบเชื่อว่าประเทศไทยสงบและร่มเย็นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมทั้ง3คนครับวิวัฒน์แจ่มชาติสายวงและคุณพานุพจน์ยุทธกิจก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละกันวันนี้ได้เวลาอันเป็นอันควรแล้วนะครับก็ขอทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สุขสันต์สงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล่น